ที่สร้างอนุภาคคล้ายไวรัสในหลอดทดลองให้มีคุณสมบัติคือแก่ตัวอย่างสมบูรณ์เลยนะอันนี้ก็เป็นอนุภาคคล้ายไวรัสเชื้อไวรัสเดงกีที่แปลกใหม่ยังไม่เคยมีคนทำได้มาก่อนมันมีผลที่ชัดเจนมากว่าเขาสามารถที่จะป้องกันไวรัสเดงกีได้ทั้ง4ชนิดทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางอันนึงที่ทำให้เรามีความค่อนข้างเชื่อมั่นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้วัคซีน2รูปแบบมันน่าจะดีกว่าการใช้เพียงรูปแบบเดียวในการออกแบบวัคซีนเนี่ยเราไม่ได้แพ้ใครเฉพาะวัคซีนที่นักวิจัยไทยเป็นคนออกแบบแล้วให้บริษัทต่างชาติเอาไปใช้หรือเอาไปพัฒนาต่อเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดแล้วเราจะคิดยังไงถึงจะไม่เกิดนะมันเกิดอยู่แล้วนะก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้บ้างนะครับในเวลาที่เร่งด่วนเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะใช้กับความเสียหายที่จะไม่ใช้